ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพวกเราท่องเที่ยวสุดตานะครับวันนี้เราจะเดินทางกันไปที่สุราษฎร์ธานีนะฮะพาทุกคนไปเที่ยวเขาโศกครับไปลุยใต้เลยครับกับรถนิสสันนาวาร่าใหม่ครับนิสสันนาวาร่าดับเบิลแคปกล้าเพื่อคนกลั่นจะพาไปอันซีนเขาศกไหมครับไปเล่นน้ำตั้งแคมป์ทำแคมป์ไฟพายเรือแล้วก็พาไปจุดชมวิวสวยๆด้วยครับกับพวกเรานะครับท่องเที่ยวสุดตาและนิสสันนาวาร่าดับแคปแล้วก็วันนี้ไม่ได้มาแค่เราสองคนนะครับเรามีรถนิสสันมาด้วยจำคลิปที่เราเคยไปเทสไดนิสสันนาวาร่าใหม่ได้ไหมครับทำไมขึ้นไปข้างบนนั้นรถมันเจ๋งมากเลยคือเหยียบเบรกเฮ้ยเหยียบคันเร่งนิดเดียวเองอ่ะมันก็ขึ้นได้อ่ะครั้งนั้นเนี่ยสัญญากับทุกคนไปแล้วนะว่าเราจะลองขอยืมรถเขานะครับแล้วเอาไปเทสแล้วก็ขับลงไปเที่ยวกันนะครับเพราะบรรยากาศการขับรถอ่ะจริงๆเนี่ยโอ้โหความรู้สึกของการได้ขับรถนาวาร่าใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวด้วยกันดีกว่าตอนนั้นไปเทสครั้งนั้นนะครับโอ้โหประทับใจเรื่องที่รถจำได้ว่าทางเอียงๆอ่ะละลาดขึ้นไปแบบ45องศาไต่ขึ้นแบบมองแล้วเห็นท้องฟ้าโอ้โหเฮ้ยเหมือนจะคว่ำอ่ะจริงเหรอไม่ได้เนี่ยจริงเหรอเฮ้ยรอเล่นนะเริ่มเดินทางกันดีกว่าครับเราจะใช้แผนที่ของระบบนิสสันคอนนิคก่อนนะครับตรงไปที่อุทยานแห่งชาติเขาโศกครับแรกนะครับเราจะไปตรงร้านอาหารซึ่งอยู่ปากทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาโศกครับเรามีนัดที่นั่นครับร้านไวน์ซองบาร์แอนด์รีสอร์ทเขาโศกครับทุกคนคะแล้ววันนี้นะคะไม่ได้มีแค่เอนจอยกับพี่บอยเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปแคมปิ้งกันริมน้ําแล้วก็ไปทําอาหารกินกันด้วยกระบอกไม้ไผ่เอนจอยน้องกะทิน้องกะทิเป็นนางแบบอาชีพนะครับแล้วก็เป็นรองมิสแกรนด์ฉะเชิงเทราปี2020ครับพี่ก้อสวัสดีครับพี่ก้อเป็นคนเขาโศกนะครับและเราจะไปเที่ยวสวนบ้านพี่ก้อกันด้วยครับมิสเตอร์เขาโศกเย้ yeah. และมิสเตอร์เขาโศกนั่นครับจะพาเราไปจุดอันซีนของเขาโศกครับตามพวกเราไปครับครับเราได้แบบเดสติเนชันน่าสนใจแล้วเดี๋ยวพี่ก้อเขาจะพาเราเข้าไปเที่ยวในบรรยากาศป่าเขาโศกแถบนี้นะครับเป็นการแบบเที่ยวแบบชุมชนเดี๋ยวจะไปหาไม้ไผ่กันสักนิดหนึ่งแล้วเราจะไปแคมปิ้งกันแบบว่าริมชายน้ำคลองศกนะฮะวิวสวยมากเดี๋ยวเอนจอยจะไปเตรียมคุกกิ้งรอนะคะส่วนพี่บอยไปเตรียมอุปกรณ์นะคะไปเตรียมหาไม้ไผ่มานะคะแล้วก็ไปดูวิวนิดนึงด้วยเราไปหาอุปกรณ์เบมบูคุกกิ้งกันเราไปตัดต้นไผ่นะครับเพื่อจะมาหุงข้าวด้วยกระบอกไม้ไผ่ซึ่งเป็นวิธีกินถิ่นคีรีแล้วก็จะมีกิจกรรมทำร่วมกันครับประเดี๋ยวครับบรรยากาศแบบแคมป์ไฟเลยนะใช่ถูกต้องครับชอบมากนุ่มนวลจริงๆเออนะนุ่มนะนุ่มซอฟมากนุ่มเหมือนทางเออทางไม่มันเหมือนนั่งการบินไทยอ่ะเออความรู้สึกผมเหมือนนั่งรถเออเอ้ยเหมือนขับรถเก่งอ่ะใช่ความรู้สึกอ่ะรถกระบะมันจะเด้งๆนิดนึงอ่ะทางแบบเนี้ย
บางคันมันบึ้งจุ้งจุ้งจุ้งแบบนี้คันนี้มันทำช่วงล่างมันทำด้วยเนี่ยเหล็กชิ้นเดียวตลอดคันมันก็เลยจะช่วยบาลานซ์ได้ค่อนข้างดีว่าจริงๆมันนี่ทำเท่เหมือนมีความรู้เหมือนมีความรู้เพิ่งอ่านมาสิอ้าวตอนไปเทสไงตอนพี่ใจเออแต่โอเคเลยนะเนี่ยโอเคเลยแต่เริ่มเข้าสวนกันแล้วนะครับกล้องล็อกคันด้วยเอาไปดูเดี๋ยวจะข้ามคลองข้ามคลองขึ้นเขาเลยฮะขึ้นของจริงแค่สุดเนี่ยราคาพอดีรถเป๊ะเลยอันนี้ถ้าฝนตกมันก็จะเป็นหนังหมูเลยครับถ้าฝนตกข้างหน้าข้างเป็นคลองครับสองเลยโอ้โหเลี้ยวแบบพอดีแป๊ะยิงยิงโอ้พอดีแม่โอ้แม่สุดยอดนะครับนิสสันนาวาร่าให้กล้องรอบคันมานะครับโอ้โหทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับเวลาเห็นอุปสรรครอบคันเลยว่าเฮ้ยไปข้างหน้าผ่านได้ไหมหักล้อยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับยอดเยี่ยมสุดยอดและเส้นทางนี้ครับเรากำลังจะเข้าไปบ้านสวนของพี่ชายพี่ก้อนะครับซึ่งต้องผ่านคลองลำธารน้ำแบบนี้ครับ13ลำธารอึ้งเลยไหมถึงแล้วครับครับผมมึนเลยไหมครับมึนเลยค่ะเข้ามานี่เข้ามาเยี่ยมบ้านนั่นเนี่ยน้ำมันครับบ้านน้องวิวสุดยอดเลยฮะลำธารเยอะมากมากอ่ะสวยอ่ะลายลายไปหมดแล้วเชิญครับเชิญครับน้ำเย็นไหมเดี๋ยวลองคนที่ดูตรงนี้ก็ขับได้ผมก็ขับอยู่โอ้ my god จริงเหรอครับเนี่ยขับไปตรงโน้นนะครับก็ของโก้เลยนะมันเป็นตัวไม้ครับมันถูกทางนะครับพวกนั้นกล้วยป่านี่เหรอนี่ค่ะพี่กล้วยป่าภาษาใต้ว่าอะไรนะกล้วยป่านี่นะกล้วยเถื่อนโน้ท่านผู้ชมกล้วยเถื่อนกล้วยเถื่อนกล้วยเถื่อนได้กล้วยได้เหมือนกับเราคือแล้วเราก็เจอกับตัวที่อยู่ในน้ำตัวนึงครับเหมือนลูกออสยักษ์ครับแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าอันนี้ชื่อว่ากงครับมันคือคางคกยักษ์ครับแต่ตอนนี้ตัวมันยังเด็กอยู่โอ้ใช่ถ้ามีน้ำนะใช่เนี่ยตั้งตอนฤดูไหนคะถึงมีน้ำประมาณกลางปีมันเหมือนหนังเรื่องจำเลยรักอ่ะกลางปีเนาะแบบเก้าอี้ส่วนตัวมันละอันกลางปีมาได้ครับเพียร์เดอร์ผมขับรถผมเข้ามาให้ได้เฮ้ยอันนี้ใบที่เราจะไปห่อข้าวนี่ใช่ค่ะเดี๋ยวเราใส่ในกระบอกไม้ไผ่ครับผมอย่างนี้เราก็จะได้ข้าวหอมๆใบนี้เรียกว่าใบอะไรนะฮะใบเล็ดใบเล็ดทางใต้เขาเรียกใบเล็ดใช่สนุกมากเลยครับกับการมาเตรียมอุปกรณ์วันนี้นะครับโหถ้าไม่ได้นิสสันนาวาร่านี่แย่เลยนะแต่ว่าวันนี้ขอกลับเข้าไปที่พักก่อนแล้วกันนะครับถึงเต็นท์ที่พักแล้วนะครับวันนี้นอนที่เขาศกบูติกไฮเวย์นะครับเป็นที่พักแบบเป็นเต็นท์ครับแล้วก็อยู่ริมถนนไฮเวย์เขาเลยชื่อบูติกเข้มใหม่บูติกไฮเวย์ขึ้นข้างหลังแล้วจะเป็นห้องน้ำครับแล้วก็ห้องน้ำนะแบ่งเป็น2โซนฝั่งหนึ่งเป็นห้องอาบน้ำอีกฝั่งหนึ่งเป็นห้องส้วมนะแล้วก็มีอ่างล้างหน้าอยู่ตรงกลางอรุณสวัสดิ์ทุกคนนะครับเดี๋ยวเช้าวันนี้เรามีนัดกับเพื่อนๆ เราจะไปทำแคมปิ้งแคมป์ไฟกันริมแม่น้ำนะครับคลองศกครับโอ้โหน้ำค้างลงเพียบเลยครับโอ้โหมีปัดน้ำฝนให้ทีหนึ่งเดี๋ยวปรับเบาะนิดนึงนะเป็นเบาะไฟฟ้าเลยสุดยอดเลยมันมีไฟตรงนี้มีไฟกระจกด้วยครับเชียร์คนแน่นเลยเตรียมพร้อมค่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปจิบกาแฟริมแม่น้ำแล้วก็
คุกกิ้งแบมบูแล้วก็แม่น้ำพร้อมครับหมอกซึมตลอดทางดูถนนยังวิ่งกันเตรียมเล่นน้ำครับฝาท้ายเบามากครับนี่จอยเปิดมือเดียวยังไหวครับบอกไว้เลยนี่สำหรับที่เราจะไปทำอาหารกินนะฮะเราเก้าอี้มาด้วยฮะศิลปะฮะพี่ก้องทรงค้างได้ก้องเว้ยทะลุเหรอทะลุอันนี้ง่ายไว้เป่าตอนจุดไฟง่ายโอ้โหสอนที่ใจโพสต์หน่อยวันนี้เราได้นางแบบมืออาชีพมาสอนเราโพสต์มองกล้องเดี๋ยวเรียนแบบก่อนอินเนอร์เบบอินเนอร์อินเนอร์ปากจะเจอทำยังไงคะเวนเทอร์คะเนี่ยทำแบบเราไม่ค่อยเนียนหนูก็ไม่มีก็ยืดไปเลยยืดไปเลยบางคนก็นั่งแบบนี้แต่เรียบร้อยอันนี้นั่งแบบชนะงามพี่บอยได้หรือยังคะได้ครับนายพี่โอไงกะทิช่วยแนะนำตัวเองหน่อยค่ะค่ะหนูเป็นกะทินะคะลงมิสแกนฉะเชิงเซาปี2020ค่ะตอนนี้อายุ22ปีค่ะได้ยินว่าเป็นนางแบบด้วยเป็นนางแบบก่อนประกวดมิสแกนวันนี้เอ็นจอยก็เลยได้เข้าคอร์สพิเศษค่ะฝึกโค้ดท่าค่ะ The Face Season 5แต่ตบตัวไปค่ะ Time Travel นั้นเรานัดจังหวะ Company Round the Table ถ้าเราจะแบบเด็กมันจะแต่ว่ามันแบบมันจะทำมันขึ้นอร่อยรสชาติเป็นถึงข้างในเลยอ่ะที่พักของเรานะฮะวันนี้ผมจะย้ายไปพักอีกที่หนึ่งนะฮะในเขาศกเหมือนกันลักษณะเป็นแบบนี้แหละซึ่งน่าจะเป็นเจ้าของเดียวกันนะเป็นบูติกแคมเหมือนกันว่าอยู่แค่นี้จริงๆเราจองที่นี่2คืนถูกไหมใช่เราจองที่นี่2คืนค่ะแต่ว่าบังเอิญว่าเห็นพี่เขาบอกว่าคืนนี้นะคืนเนี้ยไม่จองไว้ไม่มีแขกคนอื่นเลยนอกจากเราก็เลยอัปเกรดให้ไปอีกที่นึงเพราะอีกที่นึงแพงกว่าซึ่งที่นั่นก็เป็นอีกที่นึงที่เราก็จองไว้เหมือนกันจองไว้อีกวันนึงอีกวันนึงครับขึ้นเขาหน่อยโอ้โหมีความชันเขาใส่ระบบทางลาดชันนะฮะเรามีตัวช่วยพิเศษพิเศษถ้าเอารถเต็งมาต้อง
ื่นเต้นนิดหน่อยอันนี้เริ่มคิวแล้วสบายพอรู้ว่าอันนี้ขับได้สบายมากเหมือนไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเท่าไหร่ใช้แค่ความระมัดระวังพอขับไม่ตรงพอนะฮะท่านได้ถึงจุดหมายแล้วจ้าโอ้โหมีโค้งอ่ะสองเลยสุดยอดแล้วมีสั่งมาสบายครับสุดติงสุดติงแน่โอ้โหสบายมากทำไมโค้งหักศอกเข้ารีสอร์ทด้วยเส้นทางอ่ะลูกหลังด้วยแต่พอเข้ามาแล้วสวรรค์เลยสวรรค์สวรรค์ตัดงั้นก็ได้นี่ฮะวันนี้นอนห้องแบบวิวพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาไปดูแบบนอนห้องพระอาทิตย์ขึ้นบ้างวันนี้ดูห้องนี้กันก่อนแล้วกันครับตอนนี้เราอยู่ที่เขาโศกบูติแคมป์นะครับหลังจากที่ไปตากแดดปิ้งไก่มาทั้งวันก็ขอเย็นๆบ้างเถิดพาไปดูวิวตรงสระว่ายน้ำของโรงแรมหน่อยครับผมชอบวิวนี้มากเลยบรรยากาศมันแบบสวยแล้วโรแมนติกแล้วก็ติดกับคาเฟ่โอ้ดูวิวเป็นวิวพระอาทิตย์ตกว้าวและเช้าวันนี้ครับเราจะขับนิสสันนาวารานะครับออกไปเที่ยวข้างนอกกันบ้างนะครับและที่แรกที่เราจะมาวันนี้นะครับเป็นจุดถ่ายรูปที่โอ้โหหลายคนตั้งใจมาที่นี่เลยครับแค่ทางขึ้นนะครับก็มีป้ายเตือนแล้วนะครับว่าให้ใช้เกียร์1เท่านั้นครับชันครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่อุทยานธรรมเขานาในหลวงนะครับจุดนี้เนี่ยหลายคนเนี่ยมาเที่ยวสุราษฎร์นะแล้วก็มักจะมาแวะถ่ายรูปกับประตูนี้ฮะซุ้มประตูนี้ซึ่งมันบรรยากาศแบบตอนเช้าแสงสอดแสงสาดมาแบบสวยมากเหมือนประเทศขัดย้อนยุคเลยย้อนไปโบราณเลยแบบว่าดูเก่าๆแต่ว่าที่นี่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับข้างบนนี้ครับยังเป็นจุดที่เราเคยพาทุกคนมาดูทะเลหมอกด้วยนะแล้วก็พาทิศขึ้นเดี๋ยววันนี้จะขึ้นไปดูข้างบนด้วยเหมือนกันว่าเฮ้ยบรรยากาศจะสวยขนาดไหนช่วงเวลานี้ตอนนี้ประมาณสักพาทิศขึ้นแล้วแหละประมาณ7 โมงแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะเดินขึ้นเขากันดีกว่าและจุดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะตั้งแผนที่ไปที่บ้านน้ำราดครับไปเล่นน้ำกันครับทีนี้เราก็ใช้ Google Map ได้แล้วครับโอ้โหทำไมไปน้ำราดก็ตามทางต่อไปบนถนนหมายเลข424.63 กิโลเมตรและเราก็มาถึงแล้วครับบ้านน้ำราดครับซึ่งจุดนี้จะมีค่าจอดรถด้วยนะครับ20 บาทและเดี๋ยวจะมีตั๋วค่าเข้าไปเล่นน้ำด้วยอยากทำอะไรครับStuck inside this cage that's built for you Stuck in
เดี๋ยวเวลาออกก็ออกอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่เลยเนาะโอเคเวลาน้องเดินข้ามสะพานเรือก็ได้นะโอเคเห็นไหมครับครับผมใส่เบสด้วยนะครับน้องตรงนี้จะเป็นจุดซื้อตั๋วนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อแพ็กเกจนี้ครับเป็นแพ็กเกจคนละ65บาทมีนั่งไปเรือด้วยไว้ด้วยกันเลยนะเปิดประดานเรือลงไปตามหมายเลขเลยก็พอดีช่องเลยมีหลักเยอะอยู่นะอืมใช่เขาไปเที่ยวก็ดีกว่าเตรียมเล่นเฮ้ยทำไมทุกคนไม่เปลี่ยนท่าเลยมีแต่เราโอ้ครับโอ้ใสมากโอ้โหใสกิ๊กเลยจำได้ว่ามีปลากินลูกเชอร์รี่ครับเฮ้ยต้องถอดรองเท้านี่หว่าถอดบนนั้นดีกว่าท่าเรือท่าเรืออุ้ยเลื่อนด้วยนะเย็นนะฮะเย็นดีครับอุ้ยเย็นมากครับไปใต้ต้นไม้ก่อนยิ้มนี่ดูน้ำไหลนะครับน้องผู้หญิงนั่งหน้านะแม่แต่เนี่ยคนถ่ายคนถ่ายนั่งอ๋อคนถ่ายรูปถ่ายนั่งหลังถ่ายใจถ่ายเหมือนครั้งที่แล้วไหมนี่ไอ้จอจะพายให้อีกแล้วเก่งจังเลยแฟนใครเนี่ยที่พาที่วอยออกทะเลแล้วก็ซื้อกินอยู่ครั้งที่แล้วใช่ไหมอันนี้แก้ตัวใช่ไหมครั้งนี้แก้ตัวค่ะอุ้ยน้ำใสจิ๊กเลยอ่ะแต่จะค่อยๆถ่ายนะคะไม่งั้นจะชนต่อแล้วครับต่อครับเลี้ยวเป็นด้วยเฮ้ยเลี้ยวอีกเลี้ยวอีกต่ออีกต่อเอาหมุนก่อนปลอดภัย
ยอดนะครับเดี๋ยวเราจะกลับไปที่ที่พักนะครับหลังจากเล่นน้ำเสร็จแล้วแล้วก็เพียมากเลยตอนนี้เดี๋ยวอาจจะระหว่างทางจะแวะร้านกาแฟสักนิดนึงโอเคตั้ง destination นี่ครับยังคงนำทางไม่ใช่เขาศกบูติกแคมป์กำลังแสดงคนสำหรับเขาศกบูติกแคมป์สุดยอดนั่นแหละครับที่เราจะไปเข้าไปอีกเลยเนี่ยยังเหลือที่ว่างอยู่อีกฟุตหนึ่งโอ้เข้าได้เข้าได้อีกโอ้โหยอดผมใจชอบสุดในตอนเมื่อกี้อ่ะนี่ทางเข้ารีสอร์ทแล้วเนี่ยใช่ค่ะโหดมากโค้งหักศอกขึ้นเขาปกติเราจะต้องแบบเราต้องอืด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 อะไรแบบนี้ว่าเวลาจะทำนี่จะต้องอืดอืดอืดทุกทีสบายมากขอบคุณที่สั่นมากไปเห็นน้ำแดดต้องแดดไปทริปนี้เป็นไงบ้างสำหรับการเที่ยวสุราษฎร์ของเราเดี๋ยวนะเรามาสรุปกันดีกว่านิดนึงนะครับว่าเราไปไหนมาบ้างนะครับตลอดทริปนี้นะไปกับนิสสันนาวาร่าใหม่นะครับซึ่งค่อนข้างจะลุยนิดนึงนะแล้วก็ไปอันซีนของเขาศกด้วยที่ผมคิดว่าน้อยคนนะคงจะได้ขับผ่านลำธาร13เส้นแบบนี้นะแล้วก็เข้าไปถึงป่าข้างในเอาจริงๆคนเขาศกบางคนก็อาจจะยังไม่เคยรู้จักเส้นนี้ด้วยซ้ำใช่เป็นอะไรที่แบบเราประทับใจมากเลยนะคือถ้าไม่ได้นิสสันนาวาร่าใหม่ตัวนี้นะโหผมว่าเข้ายากเหมือนกันนะเพราะว่ามันต้องใช้ทั้งระบบขับเคลื่อน4ล้อบางทีถนนก็เล็กด้วยนะแล้วก็ต้องผ่านช่วงที่มีลำธารมีก้อนหินมีอะไรเงี้ยมีโค้งแคบๆด้วยนะแล้วก็มีทางลาดเอียงซึ่งแบบโหบางทีแบบเอียงมากพอสมควรทีเดียวแล้วก็คิดว่าถ้าใครดูคลิปนี้เนี่ยโอ้โหต้องแบบไม่เคยเห็นสถานที่ตรงจุดนี้แน่ๆเลยใช่ค่ะและเอ็นจอยก็ประทับใจที่แบบอุ๊ยได้เข้าไปเหมือนแบบไปเยี่ยมเพื่อนของเพื่อนอะไรอย่างงี้เออใช่แล้วแบบเขาอยู่บ้านไกลจังเลยอะไรเงี้ยแล้วสถานที่แบบสวยมากเลยอ่ะคือบรรยากาศดีอย่างงี้ดีกว่าย่านั่งแบบทอดอารมณ์ชิลๆอยู่ตรงริมลำธารเนาะถ้าแบบเขาบอกว่าถ้าหน้าน้ำสูงกว่านี้นิดนึงนะโอ้จะสวยมากเลยนะนี่ขนาดหน้าร้อนยังได้ขนาดนี้นะนั่งเล่นน้ำมากแล้วก็ไปตั้งแคมป์กันนะครับทำแคมป์ไฟริมคลองศกนะครับยังพาไปจุดชมวิวนะครับอุทยานธรรมเขานาในหลวงนะครับแล้วก็ไปเล่นน้ำกันที่บ้านน้ำราดด้วยครับน้ำใสมากเลยฮะโอเคแล้วก็ทริปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับกรุงเทพกันแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับว่าจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกบาย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 สวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับไป